ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าของเราก็ได้วางหลักการประพฤติปฏิบัติไว้สำหรับอุบาสกอุบาสิกาซึ่งแปลว่าผู้เข้าใกล้ผู้นั่งใกล้พระสงฆ์นั่งใกล้ในพระศาสนาที่จะมาปฏิบัติกันในวันพระเพื่อเสริมสร้างกำลังสติกำลังปัญญาของเราให้ผ่องใสมากขึ้นในจิตใจเพราะจิตใจของเรานั้นวันหนึ่งวันหนึ่งเรารับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่มากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายสู่เข้าไปสู่ถึงจิตใจตลอดจนความนึกคิดปรุงแต่งทั้งหลายที่อยู่ในจิตใจนั้นแหละเพราะอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามานั้นเมื่อเราไม่มีสติไม่มีปัญญาเราเข้าไปยึดเข้าไปถือแล้วเกิดความสุขบ้างเกิดความทุกข์บ้างความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นมานั้นมันก็เป็นธรรมชาติหรือความเป็นธรรมดาถ้าเรารู้เท่าสิ่งเหล่านี้แล้วความรู้สึกทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันแล้วนั้นน่ะก็จะเกิดความนึกคิดปรุงแต่งเป็นวัฏฏะสงสารหรือเป็นวัฏฏะวนเมื่อเราได้รับอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้เข้ามาแล้วเรานั่งอยู่เฉยๆคนเดียวจิตของเราก็จะมีสัญญาอารมณ์ที่เป็นอดีตเกิดขึ้นมาอีกอารมณ์อันนี้มันเกิดขึ้นที่ใจเป็นอารมณ์หรือแปลว่าเป็นธรรมธรรมารมณ์เป็นธรรมอารมณ์หรือธรรมารมณ์เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นที่ใจแต่อารมณ์นี้ไม่ใช่ใจแต่เกิดขึ้นที่ใจนั้นแต่ถ้าใจเราไม่รู้แล้วก็จะไปยึดถือว่าธรรมอารมณ์นี้เป็นเราเป็นของของเราก็จะเกิดความรู้สึกที่ยินดีในอารมณ์ที่พอใจน่าพอใจปรารถนาบางครั้งเรานึกไปถึงอารมณ์ที่เราไม่พอใจก็เกิดความรู้สึกยินร้ายความยินร้ายนี้แหละตั้งแต่น้อยๆไปแล้วน่ะอย่างความน้อยใจก็ดีความโกรธความพยาบาทก็ดีนะก็เป็นความยินร้ายคือจิตของเราเข้าไปยึดถือในอารมณ์นั้นเองในอารมณ์ที่เป็นสัญญาที่เป็นอดีตเพราะฉะนั้นเมื่อตาเราเห็นรูปโอ้เราได้ยินเสียงเสียงนี้ก็เป็นรูปเหมือนกันกลิ่นนี้ก็เป็นรูปโผฏฐัพพะก็เป็นรูปรสนี้ก็เป็นรูปคือเกิดจากธาตุเพราะว่ารูปเนี่ยเสียงก็เกิดจากรูปเกิดจากธาตุที่เป็นวัตถุที่เป็นธาตุคือมีดินธาตุดินน้ำไฟลมเมื่อรูปเมื่อเสียงเมื่อกลิ่นเมื่อรสเมื่อผลธรรมภาคนี้เนี่ยเป็นรูปเนี่ยแต่แล้วแยกเข้าไปพูดไปมาเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นผลธรรมภาคเข้าไปสู่ที่ใจแล้วก็มีอารมณ์ที่เป็นธรรมอารมณ์ที่เป็นสัญญาที่คิดถึงเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสผลธรรมภาคนั่นเองก็เข้าไปสู่ใจถ้าใจของเราไม่มีสติไม่มีปัญญาสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้ใจของเรานั้นเป็นทุกข์แต่เราก็จะมองว่าความทุกข์เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะรูปเป็นเพราะเสียงเป็นเพราะกลิ่นเป็นเพราะรสเป็นเพราะโผฏฐัพพะเป็นเพราะธรรมารมณ์อันนี้เราก็มองออกเป็นภายนอกคือมองแบบโลกแต่ถ้าเราก็มองเป็นธรรมะแล้วนั้นน่ะเราก็มองเข้ามาด้านใน
ว่าความรู้สึกที่เกิดเป็นสุขเป็นทุกข์นี้เกิดขึ้นเพราะว่าเรายึดมั่นถือมั่นต่างหากถ้าใจของเราไม่ยึดถือแล้วรูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีโผฏฐัพพะก็ดีธรรมอารมณ์ก็ดีเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นสภาวะนี้เขาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตาเห็นรูปแล้วที่เราน่าพอใจปรารถนาที่ชอบใจขนาดไหนเนี่ยเมื่อมีรูปเมื่อมีตาที่ดีจักขุที่ดีมีแสงจักขุประสาทดีมีแสงมีการเห็นเกิดจักขุวิญญาณขึ้นมาเรารู้สึกพอใจขนาดไหนความรู้สึกนั้นก็เป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกขังทนอยู่ไม่ได้เป็นอนัตตาคือความรู้สึกที่เห็นนั้นความรู้สึกที่พอใจนั้นมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นตาของเราจะไปเห็นรูปอะไรก็ตามในโลกนี้ทั้งหมดรูปในโลกนี้มันก็เป็นดินทำมาจากดินจากน้ำจากไฟจากลมนี่แหละมันก็อยู่ในโลกนี้ถึงจะยินดีพอใจมันก็อยู่ในโลกนี้ถึงจะไม่พอใจมันก็ของอยู่ในโลกนี้ถ้าใจของเราไปยินดียินร้ายใจของเราก็อยู่ในโลกไปแต่ถ้าเราพิจารณาเห็นรูปนั้นเห็นการเห็นนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วจิตก็จะมีปัญญาไม่เข้าไปยึดถือในการเห็นในการรู้ก็จะพ้นจากโลกมาได้หรือเสียงนี้ก็เหมือนกันเสียงนี้เสียงจะเป็นยังไงเสียงที่เราชอบใจไม่ชอบใจเสียงคนก็ดีเสียงสัตว์ก็ดีทั้งหมดนั้นก็เป็นแค่เสียงเป็นแค่คลื่นเสียงที่เข้ามาทางหูมีอายตนะรับคือหูเกิดโสตวิญญาณคือเกิดความรับรู้เกิดวิญญาณทางหูเกิดขึ้นมาแต่การได้ยินเพราะหูของเราก็ดีเมื่อได้ยินแล้วเนี่ยเข้าไปสู่ใจรวมเข้ามาที่ใจใจของเราจะรู้สึกอย่างไรถ้าเราเห็นว่าสิ่งนี้เราชอบใจเราก็อุปทานเกิดก็ยินดีถ้าสิ่งเหล่านี้เราไม่ชอบใจเราก็ยินร้ายแต่ถ้าเราพิจารณาเห็นว่าเสียงเหล่านี้ก็เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาแล้วเราก็ไม่ยึดถือนั่นในเสียงที่ได้ยินนั้นมันจะดีขนาดไหนมันจะไม่ชอบขนาดไหนก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตรงนี้เราเกิดความรู้สึกขึ้นมาเราก็เห็นโลกเห็นรูปเห็นเสียงกลิ่นก็เหมือนกันรสก็เหมือนกันโผฏฐัพพะก็เหมือนกันหรือธรรมอารมณ์คือความรู้สึกนึกคิดที่มันเป็นสัญญาเกิดขึ้นมาสิ่งเหล่านี้จึงว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความรู้สึกนึกคิดเป็นสัญญาทำกันอย่างเราอยู่บ้านแล้วเราอยู่วัดเรานั่งไปเราก็อาจจะนึกถึงเรื่องของเป็นอดีตที่เราชอบใจไม่ชอบใจเกิดขึ้นมาเราก็ปรุงแต่งไปก็เป็นเรื่องของตัวตนถ้าเรามีสติความระลึกสัมปชัญญะความรู้ตัวเราก็พิจารณาดูว่าความเป็นตัวเป็นตนอยู่ที่ไหนตัวของเรามีไหมตัวของเราไม่มีคนอื่นมีไหมเราก็พิจารณาตรงนี้เมื่อเราเห็นความเกิดดับเกิดขึ้นตรงนี้แล้วก็ไม่มีตัวตนในปัจจุบันเฉพาะหน้านี้ไม่มีตัวตนเราก็พยายามเจริญตรงนี้ไว้ถ้าเราเผลอไปพลาดไปเราก็ยึดถือก็เป็นตัวตนแต่ถ้าเราเห็นรูปเห็นเสียงเห็นกลิ่นเห็นรสเห็นผลพระธรรมลมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วนี่เราได้ปฏิบัติธรรมะ
เราอยู่บ้านก็ได้ปฏิบัติเราอยู่วัดก็ได้ปฏิบัติก็เลยเราเห็นธรรมะเพราะเมื่อก่อนหลวงพ่อชาท่านก็สอนว่าความคิดของเราเนี่ยเรามาดูในสังขารความคิดอกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอวิยาคตาธรรมะความคิดนี้บางทีเราก็คิดดีบ้างอารมณ์ที่เป็นกุศลบางทีจิตมันก็คิดเป็นอกุศลบางทีมันคิดเป็นกลางมันก็เกิดขึ้นที่จิตถ้าเกิดขึ้นแล้วถ้าเราพิจารณาเห็นว่าอารมณ์ที่เป็นอกุศลที่เกิดขึ้นแล้วนั้นมันก็มีเรารู้แล้วเราก็ปล่อยไปไม่ยึดถือเอาเป็นเราอารมณ์เป็นกุศลเราก็รู้เกิดขึ้นมาเราก็ทำให้เกิดประโยชน์แล้วเราก็ปล่อยไว้คือเห็นความคิดนี้แหละท่านว่าไม่ให้คุณค่ากับความรู้สึกนึกคิดนั้นเหมือนอาหารหรือว่าเหมือนก้างปลาเมื่อของที่เราจะทิ้งแล้วนั่นแหละเราก็ไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้จะมีประโยชน์เราก็ทิ้งไปเพราะฉะนั้นความคิดนี้มันคิดไปหลายสิ่งหลายอย่างนั่นแหละเราคุมความรู้สึกในคิดนี้ไม่ได้แต่เราทำความรู้ทำปัญญาให้เกิดมีสติรู้ว่าความคิดนั้นไม่ใช่เราเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสนะบางทีเราไม่ทันแหละเกิดความปรุงแต่งขึ้นมาเราก็รู้ความปรุงแต่งนี้ไม่ใช่เราหนูก็เป็นสังขารอย่างสัญญาอารมณ์เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อเราทันสัญญานั้นก็เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเราไม่ทันมันปรุงแต่งก็ให้เห็นสังขารนั้นแหละที่ปรุงแต่งนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือถ้าเราทันแล้วตาเห็นรูปเห็นเป็นวิญญาณเห็นเสียงนั้นก็เป็นโสตวิญญาณเห็นกลิ่นนั้นเป็นคานาวิญญาณเป็นชิวหาวิญญาณเห็นกลิ่นเป็นคานาวิญญาณเห็นรสเป็นชิวหาวิญญาณเห็นโพธิภพนั่นน่ะที่มากระทบทั้งหลายก็เห็นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มากระทบถูกต้องเป็นความรู้สึกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอย่างนั้นนะหรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นมีความรู้เกิดขึ้นมาแล้วว่าก็เรียกว่าความรู้คือวิญญาณนั้นเกิดขึ้นที่ใจแล้วก็มโนวิญญาณก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนั้นนะตรงนี้เราเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาส่วนอารมณ์ของสมถกรรมฐานคืออุบายวิธีที่ทำจิตให้สงบนั้นมีตั้งแต่ว่าการดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็มีสติรู้ลมหายใจออกก็รู้เมื่อเรามีสติอยู่ในปัจจุบันเป็นอุบายวิธีที่จิตของเราอยู่ปัจจุบันจิตของเราอยู่กับเกสาโรมานะคะทันตาตะโจอยู่กับกายคตา10 32อสุภัส10หรือเราจะเจริญเมตตาภาวนาว่าให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดและจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์เถิดเป็นผู้ไม่มีเวียนเถิดสรรพสัตว์ทั้งหลายจงอย่าภาคแก่สมบัติตนได้แล้วหรือสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลกรรมไปเดินเกิดกรรมเป็นผู้ติดตามกรรมไม่ที่พึงอาศัยทำกรรมอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปย่อมได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปคือการเจริญเมตตาก็ดีการเจริญกรุณาก็ดีการเจริญมุทิตาก็ดีการเจริญอุเบกขาก็ดีก็เรียกว่าพรหมวิหารทั้ง4เจริญอย่างใดอย่างหนึ่งสมมติว่ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเอออันนี้มันเป็นกรรมกรรมก็คือมีความเกิดคำว่าเป็นกรรมก็คือว่าเรามามีกรรมก็คือเราทุกคนมีกรรมนี้คือทุกคนมีความเกิดคือกิเลสกรรมมีบาปเมื่อเรายังมีกรรมอยู่ล่ะก็เราก็ต้องมาเกิดเมื่อมาเกิดแล้วเราจะต้องหลีกหนีไม่ได้ก็คือความแก่เกิดมาปุ๊บก็แก่แก่แล้วก็มามีความเจ็บที่ได้ก็ว่าเกิดมันก็แก่น้อยๆเจ็บน้อยๆมันก็ตายน้อยๆต
พอต่อมาอีกแล้วมันก็เกิดมานานขึ้นมันก็แก่มากขึ้นความเจ็บนี้ก็อย่างกลางความตายก็มากขึ้นมาพอต่อมาอีกมันเกิดมานานขึ้นมาแล้วเนี่ยความแก่มันก็มามากขึ้นแล้วคราวนี้มันก็เจ็บมันก็เจ็บบ่อยๆเจ็บบ่อยๆความตายมันก็ใกล้เข้ามาต่อมาอีกแล้วมันเกิดมานานไปกันนั่นอีกมันก็แก่ไม่มากกันอีกคราวนี้มันก็เจ็บคราวนี้มันเจ็บผลเดียวเจ็บไม่นานแต่ว่ามันก็ตายคืออันนี้คือว่าร่างกายของทุกคนก็เป็นอย่างนี้ชีวิตของคนนี้ไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายชีวิตไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนแต่นี่ไปดูว่าในเมื่อเรามีชีวิตอยู่เรามีลมหายใจอยู่เราก็จะต้องตายซะก่อนตายคือเราพยายามบำเพ็ญความดีละความชั่วทำจิตให้ผ่องใสอย่างอุบายวิธีที่ทำจิตให้สงบนึกความดีนั้นมีด้วยกันหลายสิ่งหลายประการมีทานมีศีลมีภาวนาการช่วยเหลือสังคมการอนุโมทนาความดีของบุคคลอื่นว่าทานละไมบุญสำเร็จด้วยการทำทานศีลละไมบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลภาวนาไมบุญสำเร็จด้วยการภาวนาการช่วยเหลือบุคคลอื่นก็เกิดบุญขึ้นมาการเจริญพระกรรมฐานปฏิบัติระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นบุญขึ้นมาสิ่งเหล่านี้ก็ล้วนก็เป็นบุญทั้งนั้นอย่างพวกเรานี้เรามาอยู่วัดในวันพระครั้งหนึ่งเราก็มาเจริญศีลไมภาวนาไมเมื่อเรามีศีลไมกับบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลภาวนาแล้วบุญสำเร็จด้วยการทำทานก็มีอยู่ก็มีอยู่ในตัวเป็นอภัยทานเพราะเมื่อเรามีศีลแล้วก็เป็นอภัยทานก็เป็นทานเลิศของผู้ที่ภาวนาอย่างว่าผู้ที่ยังไม่มีศีลนั่นน่ะก็จะทำได้ขั้นทานจาคานุสติคือทานคือการถวายปัจจัยสี่ทั้งหลายได้ส่วนหนึ่งแต่ถ้านักภาวนาแล้วก็ละเอียดขึ้นไปอย่างเรามาอยู่วัดนี้คฤหัสถ์มาอยู่วัดนี้เมื่อเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดศีลธรรมไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุราเมรัยไม่นั่งนอนที่นอนสูงใหญ่ไม่ฟังการขับร้องต่างๆไม่ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้เครื่องหอมเรียกว่าสมาทานศีลอุโบสถทศีลนี้ก็เป็นบุญเกิดขึ้นมาแล้วในศีลใหม่แต่ว่าจิตนี้แหละมันยังมีความนึกคิดมีวิตกวิจารมีความโกรธถ้ามีความพยาบาทอยู่แล้วนะเราก็ยังให้อภัยไม่ได้เมื่อเรานั่งอยู่นี้แหละเราก็ไปคิดถึงบ้านนั่นนะคิดถึงเรื่องที่เราไม่พอใจแล้วก็ยังเป็นตัวเป็นตนระบาดใจเรายังไม่ให้อภัยทานแต่ถ้าใจเราให้อภัยทานแล้วใจของเราก็สงบขึ้นไปอีกคือการเจริญเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมื่อเราภาวนาอย่างนี้ปัญญาก็เกิดนักความเป็นตัวเป็นตนได้เมื่อเรานั่งอยู่นี้เราคิดไปสิ่งที่พอใจอีกเราก็ให้ทานไปซะไม่เอาแล้วไม่สิ่งนั้นไม่เอาแล้วสิ่งที่ชอบใจแล้วก็ไม่เอาจาคาเสียสละไปที่ใจใจก็สงบเพราะฉะนั้นใจของเราก็เลยมาจับอารมณ์ของลมหายใจของพุทโธธัมโมสังโฆ
หรือมรรคความตายเป็นอารมณ์ใจก็สงบก็ชีวิตที่เหลืออยู่นี้เราจะสร้างความดีเราระลึกมาแล้วระลึกไปถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วเราก็สร้างความดีมาแล้วเป็นเครื่องอุ่นใจของเราว่าความดีนั่นแหละจะเป็นที่พึ่งของเราเมื่อยาวยามเราคับขันจวนเจียนต่อมรณภัยที่จะมาปรากฏเฉพาะหน้าต่อความเจ็บครั้งสุดท้ายและความตายที่จะสังขารนี้มันจะขาดสิ้นไปเราก็จะมีความดีของเรานั้นเป็นที่พึ่งนั่นแหละเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเราเป็นบ้านที่แท้จริงของเราคือเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีความดีของเราที่เราทำนั้นเป็นที่พึ่งในจิตใจของเรานั่นเองเมื่อเราหมั่นพยายามมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้เราจะต้องตายแน่นอนนะทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกหายใจเข้าไม่ออกก็ตายออกไม่เข้าก็ตายอยู่เสมอพิจารณาอย่างนั้นตื่นขึ้นมาเช้าแล้วชีวิตนี้มันจะถึงสายไหมมันก็ไม่แน่ถึงสายแล้วเราจะได้ทานข้าวก่อนหรือเปล่าหรือทานข้าวอยู่นี้เราจะตายก่อนไหมหรือทานข้าวแล้วเราตะก่อนที่บางทีเราก็ตายก่อนมันไม่แน่นอนอาจจะตอนสายตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นตอนค่ำชีวิตนี้จึงไม่แน่นอนอย่างนี้เราจึงพิจารณาอยู่เสมอพระพุทธเจ้าจึงถามพระอานนท์ว่าพระอานนท์เธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอานนท์ตอบว่าวันละ7 ครั้งพระพุทธเจ้าว่าอย่างน้อยเกินไปอานนท์อย่างน้อยเกินไปตถาคตระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกคือพระองค์มีสติระลึกรู้อยู่เสมอนั่นเองว่าชีวิตนี้จะต้องตายเพราะฉะนั้นให้พวกเรานี่แหละพิจารณาดูพยายามระลึกรู้ถึงมรณานุสติกรรมฐานภาวนาเป็นกรรมฐานที่จะยังใจของเรานั้นไม่ให้ประมาทไม่ให้มัวเมาตัดความห่วงตัดความกังวลทั้งหลายลงได้ถึงว่าการระลึกถึงความตายแล้วย่อมมีอนิสงส์เกิดความสลดสังเวชในชีวิตระลึกไปว่าแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพุทธะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพระองค์ยังเสด็จดับขันธปรินิพพานอัครสาวกของท่านพระมกพระมหามคราณาภาษาในบุตรมีฤทธิ์มากมีปัญญามากก็จะต้องนิพพานอิสิติสาวกของท่านถึง80 องค์เป็นผู้ที่มีฤทธิ์มีปัญญารองลงมาก็ยังต้องนิพพานสาวกรองลงมาอีกนั่นก็ต้องนิพพานทั้งนั้นบุคคลที่มีราบมียศมีสรรเสริญสูงมากขนาดไหนก็ยังจะต้องละร่างกายนี้ไปแล้วเราล่ะเรานี้ก็มีปัญญาไม่มีบารมีเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระอรหันตสาวกมนิสิติสาวกหรือพระอรหันต์ปฏิสัมภิทาญาณชราปัญโญปัญญาทั้งหลายเราก็จะต้องตายแน่นอนเมื่อชีวิตนี้ไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเราต้องตายแน่ที่สุดของชีวิตนี้ก็คือความตายชีวิตนี้ไม่แน่นอนความตายเป็นของแน่นอนเพราะฉะนั้นในขณะจิตขณะหนึ่งเราจะโลภไปทำไมเราจะโกรธไปทำไมเราจะหลงยึดถือนะเป็นเราเป็นของเราทำไมเมื่อเราระลึกถึงกรรมฐานข้อนี้ได้ใจก็สงบไม่พอใจไม่ยินดีอะไรไม่อยากมีอยากเป็นอะไรไม่อยากมีอยากเป็นอะไรทั้งนั้นในขณะหนึ่งแล้วนั่นแหละใจของเราก็สงบโดยการระลึกถึงความตายนี้เป็นอารมณ์หลวงพ่อชาติว่าบางทีโลภะโทสะโมหะกล้าอะไรก็ป่ามันไม่อยู่ก็มาให้ระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์ให้จิตของเรานี้มันสงบ
เมื่อจิตของเราสงบแล้วเราก็มาพิจารณาดูอยู่ในปัจจุบันก็จะเห็นได้ว่าบางทีมีความรู้สึกว่าลมหายใจเข้าไม่ออกออกไม่เข้าก็ตายลมหายใจเข้านี้ก็นำเอาธาตุลมนี้ไปธาตุลมนี้แหละทำให้ชีวิตนี้อยู่ได้แหละหัวใจปอดนี่ก็ทำงานออกซิเจนนี้ไปหล่อเลี้ยงในร่างกายทั้งหมดถ้าร่างกายมันขาดออกซิเจนธาตุไฟก็อยู่ไม่ได้ธาตุไฟมันแตกอยู่ไม่ได้แล้วธาตุน้ำธาตุดินก็ต้องแตกสลายไปกลับไปสู่ธาตุเดิมดินก็ไปตามดินน้ำไปตามน้ำไฟไปตามไฟลมไปตามลมแล้วตรงไหนที่เรียกว่าเป็นตัวเราหรือของเราตรงนี้เราก็แยกแยะพิจารณาเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาก็โดยอาศัยความระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์ให้จิตของเราระลึกอย่างนี้ก็เป็นอารมณ์ของกุศลความสงบเกิดขึ้นนั้นก็เป็นอารมณ์ของกุศลก็ยังเป็นไตรลักษณ์คือเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาผู้ที่รู้ว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วก็เป็นอารมณ์ของกุศลก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็รวมแล้วว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นนี้เป็นธรรมทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นธรรมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปธรรมนี้จึงสักแต่ว่าธรรมสักแต่ว่าสมมติเรียกว่าธรรมทั้งนั้นไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตของเรานั้นก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นในขณะหนึ่งนั้นปล่อยวางเมื่อจิตของเราปล่อยวางตัวนี้ได้ในขณะนั้นเราก็เห็นธรรมะคือเห็นความเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาจึงเห็นว่าเรานี้เกิดขึ้นมาแล้วมันก็แก่มันก็เจ็บมันก็ตายมาแล้วอยู่เรื่อยไปถ้าบุคคลมีปัญญาแล้วนั้นก็จะเห็นอย่างนั้นจึงทำความรู้สึกว่าให้เราตายซะก่อนตายเราจะได้ไม่ประมาทบุคคลที่ไม่ประมาทนั่นแหละในคนที่ไม่ตายถ้าบุคคลที่ประมาทคือบุคคลที่ตายแล้วมีลมหายใจอยู่ก็ตายแต่บุคคลที่ไม่ประมาทนั้นก็ชื่อว่าไม่ตายขอให้เรานำธรรมะนี้ไปพิจารณาตามสมควรเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้